ากบริการหักบัญชีอัตโนมัติกับบัตร K Express Cash วันนี้รับฟรี Teddy House Sport Bag ยังอยู่กับเรา2คนนะคะในรายการจิ๊บจิ๊บกอสิบบันเทิงค่ะพี่ขี่คะช่วงแรกเราพูดถึงการกระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศไทยไปแล้วตอนนี้ขอข้ามไปที่ประเทศญี่ปุ่นบ้างเขาใช้คนไทยค่ะกระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศเขาเลยค่ะเยอะมากเพราะว่าตั้งแต่เลิกยกเลิกวีซ่าเกิดขึ้นนะคะคนไทยไปเยอะมากใช่พี่ครีเองก็ไปบ่อยแต่ว่าเราไปได้สมัยเขายังมีวีซ่าอยู่เพราะชอบญี่ปุ่นอยู่แล้วนะเลยมาถึงเรื่องการงานบ้างไม่ใช่เรื่องการท่องเที่ยวที่แบบชวนคนใครไปท่องเที่ยวแบบเดียวมาถึงละครค่ะจำได้ไหมว่าปีที่แล้วมีละครเรื่องกลกิโมโนพี่เบิร์ดคุณชมพู่อารยาใช่คือเป็นการท่องเที่ยวเมืองฟุกุโอกะที่จริงไปหลายเมืองมากเลยฮิโรชิมาเลยไปเยอะมากแต่ว่าที่จะเห็นชัดที่สุดเนี่ยเยอะที่สุดแต่จะคงเป็นที่ฟุกุโอกะซึ่งทางญี่ปุ่นเนี่ยบอกเลยว่าตั้งแต่ละครนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยคนเพิ่มปริมาณคนไทยที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นถึง 90%โอ้โห 90% กับฟุกุโอกะถือว่าแทบจะทั้งหมดอะคือสมมติว่ามีประชาชนเข้ามาแล้วปีนี้ 80,000 คนทบไปกับเท่าตัวอย่างนั้นเลยค่ะคือเข้ามาขนาดนั้นเขาเลยถือว่าภาพยนตร์ละครคนไทยที่คนไทยดูแล้วสามารถดึงให้คนไทยไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นได้เนี่ยถือว่ามีอิทธิพลเนี่ย 100% โอ้โหเพราะฉะนั้นงวดนี้ค่ะเขาก็มาส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการสนับสนุนนะคะในเรื่องของละครเรื่องนี้แหละเผยใจให้นายปีศาจที่ได้หนุ่มกอล์ฟพิชยะเนี่ยแสดงนำนะคะงวดนี้ค่ะก็ไปถ่ายทำกันที่เมืองคิตะคิวชูที่ฟุกุโอกะกันนั่นเองค่ะแล้วก็เขาบอกนะคะว่านายนะคะเคนจิคิตาฮาชินายกเทศมนตรีของเมืองเนี่ยออกมาต้อนรับกองถ่ายละครด้วยตัวเองเลยแต่เขาบอกว่าเมืองนี้เป็นเมืองน่ารักอยู่แล้วเวลาใครมีงานมีอะไรไปที่เมืองของเขานายกเทศมนตรีจะออกมาต้อนรับตลอดใช่แล้วค่ะคือเมืองฟุกุโอกะเนี่ยเป็นเมืองที่อบอุ่นน่ารักมีทุกอย่างคือง่ายๆโตเกียวเนี่ยจะเป็นเมืองหลวงที่มีตึกราบ้านช่องเยอะฟุกุโอกะเนี่ยจะเป็นว่าเป็นระหว่างชนบทกับเมืองผสมผสานอยู่ในเมืองเดียวกันชานเมืองอารมณ์พุทธมณฑลบ้านเราอะไรประมาณนั้นใช่แต่เขาบอกว่าเมืองนี้คล้ายๆที่มีทรัพยากรคล้ายๆกับจังหวัดระยองของบ้านเราที่เป็นเมืองอุตสาหกรรมเมืองท่าแถมมีการท่องเที่ยวด้วยใช่แล้วค่ะก็คือมีทั้งทะเลมีท่าเรือขึ้นสินค้าคือที่จะเด่นๆของเขาจะเหมือนแบบสวนสนุกแล้วก็มีอะไรแบบนี้ใช่ธรรมชาติเขายังคงอยู่เขาจะเป็นสโลไลฟ์เป็นเมืองที่มีชีวิตสโลไลฟ์นิดนึงใช่อาหารก็อร่อยค่ะใช่ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะที่ไปถ่ายที่ฟุกุโอกะเนี่ยเขาบอกว่าต้องการเอ็กซ์ตร้าอ๋อใช่คือมีคนมาลงทะเบียนคือเขาประกาศก่อนแล้วก็มีคนมาลงเป็นวอลันเทียนะคะ 6,000 คนเพื่อมาเป็นเอ็กซ์ตร้าต้องอธิบายก่อนว่าทำไมต้องใช้เอ็กซ์ตร้าเยอะขนาดนั้นประเทศญี่ปุ่นมีกฎหมายนะในการถ่ายทำโดยเฉพาะภาพยนตร์รายการทีวีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่สามารถเหมือนเมืองไทยที่สมมติว่าเราขึ้นรถไฟฟ้าก็ถ่ายใครก็ได้ประชาชนของเขากฎหมายของเขาคือไม่ได้คือเขาไม่ให้ถ้าเห็นใครเลยเขาไม่ยอมเท้าก็ไม่ได้เท้าของคนที่คุณไม่ได้ไปขออนุญาตและทำจดหมายยื่นเป็นเรื่องประดาวเนี่ยไม่ได้ผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาการยกกองถ่ายทำจากประเทศอื่นเข้าไปในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องได้รับการอนุญาตก่อนและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าเอเรียนั้นสมมติสวนสนุกแห่งนี้คุณต้องเอาคนจากตรงนั้นออกไปให้หมดแล้วเอ็กซ์ตร้าใส่เข้าไปเองต้องเอาเป็นคนที่ยินยอมถูกต้องค่ะต้องมีการจ่ายเงินมีค่าคือค่าแรงของประเทศประชากรประเทศญี่ปุ่นเนี่ยสูงมากคุณจะมาแบบว่าถ่ายเขาแบบเล่นๆอย่างนี้ไม่ได้ละเมิดสิทธิของเขาด้วยแต่ถ้ามาขอกันตรงๆแบบนี้เขาก็มีความรู้สึกให้เราเทียเขาไปสมัครใจอย่างนี้แต่ว่าเขาก็น่ารักใช่ไหมคะคือพันคนนี่เยอะมากๆเลยแค่คุณบอกเราก่อนว่าคุณจะถ่ายเรายินดีที่จะช่วยเหลืออยู่แล้วเหตุผลนะคะที่เลือกเมืองคิตะคิวชูในการถ่ายทำในครั้งนี้ค่ะเพราะว่าคนไทยค่ะพวกเรานะคะรวมไปถึงนายกเทศมนตรีเนี่ยหวังว่านะคะคนไทยที่จะไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในปี2020ค่ะหวังว่าจะได้มาเก็บตัวที่นี่อ๋อแต่คือโอลิมปิกมีที่โตเกียวแต่ว่าอย่างน้อยขอให้มาพักที่นี่ก็ยังดีโอ้แสดงว่าเขารักคนไทยมากใช่แล้วก็ใช่แล้วก็ยังตั้งคุณก๊อฟพิชยะเป็นทูตวัฒนธรรมอีกด้วยใช่แล้วค่ะน่ารักมากเลยนะคะเทศมนตรีของเมืองนี้ว่างๆไปเที่ยวกันได้แล้วก็ก๊อฟเขาก็บอกนะคะว่าสถานที่ที่ชอบที่สุดนะคะคือตรงเนินหินฮิโรไดนะคะเป็นเนินหินที่มีแบบหินสูงเรียงกันอยู่นะคะแล้วก็มีปราสาทโคคุระภาพแบบนี้เลยใช่ไหมคะสวยมากเลยนี่ค่ะนี่คือที่โปรดของคุณก๊อฟเขาเลยค่ะจากญี่ปุ่นนะพี่ฮีเรากลับมาที่ประเทศไทยกันบ้างเมื่อวานนี้ค่ะมีมินิคอนเสิร์ตจากไมเคิลเลิร์นทูร็อกนั่นเองค่ะมาแสดงมินิคอนเสิร์ตในประเทศไทยเพื่อที่บอกว่ากำลังจะจัดคอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ25ปีแล้วเลยค่ะไปติดตามเลยค่ะShow me what love is, haven't got a clue. Show me that
Take Me To Your Heart คือหนึ่งเพลงดังของวงดนตรีจากเดนมาร์กอย่าง Michael Learn To Rock ซึ่งสมาชิกในวงประกอบด้วยยักชาลิสเตอร์คาววอลเชอร์และมิเคเลนและในตอนนี้วงของเขาได้ทำงานดนตรีมาถึงปีที่25พอดีแต่ว่าความนิยมนั้นยังไม่ลดลงเลยล่ะค่ะกับเพลงฮิตอย่าง Sleeping Shy, That's Way และ Take Me To Your Heart ซึ่งล่าสุดทางวงได้มาเปิดการแสดงแบบมินิที่ Hard Rock Cafe ถึงจะมาแบบเล็กๆแต่บอกเลยนะคะว่าอบอุ่นมากเลยล่ะค่ะTo Rock ก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนอย่างใกล้ชิดเขาเล่าให้ฟังว่าเพลงของเขานั้นเป็นที่รู้จักอย่างมากในกลุ่มของแฟนเพลงชาวไทยแล้วก็เอเชียด้วยเหตุผลที่ว่าสไตล์เพลงป๊อปล็อกแบบ Michael Learn To Rock ตรงกับจริตของชาวเอเชียไม่หนักจนเกินไปแล้วก็มีการใช้ภาษาที่เรียบง่ายแต่ก็จับใจผู้ฟังค่ะซึ่งทางวงได้บอกว่าคงเป็นเพราะกำลังใจจากแฟนเพลงนั่นเองที่ส่งผลให้พวกเขานั้นได้ผลิตงานดีๆมาให้คุณผู้ชมได้ฟังกัน And up till now we just get inspired from listening to music and actually also from just living a life because when you meet people you get some feelings emotions and they inspire you to think in a new way every day so I think just life in general is the inspirationมินิคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นแค่การเรียกน้ำย่อยเท่านั้นค่ะเพราะแววมาว่าธันวาคมนี้จะมีคอนเสิร์ตเต็มวงของ Michael Learn To Rock ที่เมืองไทยอย่างแน่นอนและทางวงได้ทิ้งท้ายไว้ว่าถ้ามาเล่นคอนเสิร์ตในบ้านของเราอยากจะมาเพลย์ Stand For Lance Beauty ให้กับคนไทยนั่นเองค่ะ I think of the song Strange Foreign Beauty is really it suits very well with ThailandThailand is the strange foreign beauty. โอ้โหพลาดไม่ได้เลยนะสำหรับคอนเสิร์ตนะ Michael Learns To Rock นะฮะ Sleeping Shy นะคะเห็นเขาว่าปลายปีนี้ได้ชมกันอย่างแน่นอนค่ะโอ้โหครบรอบ25ปีอย่างนี้ยิ่งใหญ่แน่นอนเตรียมไปร็อกกันได้เลยค่ะแต่ว่าสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 น.ที่นี่ที่ Now 26ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย